ไม่เอาครับเราเสนอข่าวว่าศาลมีการมีคำสั่งปล่อยตัวเพนกวินแล้ววันนี้เองนะครับเพนกวินไปที่ศาลอาญานะครับเพื่อไปติดกำไร EM ครับเนื่องจากว่าถูกปล่อยตัวมาต้องมีการควบคุมตัวอยู่ดังนั้นจึงต้องมีการติดกำไร EM วันนี้จึงเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยครับเพื่อติดกำไร EM ครับค่ะก็ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะเพนกวินค่ะแกนนำม็อบคณะราษฎรนะคะเดินทางมาที่ศาลค่ะเพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่ากำไรข้อเท้านี่แหละค่ะเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางศาลอาญานะคะมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายพฤทธิ์หรือว่าเพนกวินนะคะแล้วก็คดีอื่นๆรวมทั้งหมด8คดีด้วยกันค่ะเงื่อนไขก็คือทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้านรวมไปถึงห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาลห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองรวมไปถึงให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 3:00 ถึง 6:00 เช้าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลไปศึกษาเล่าเรียนไปสถานีตำรวจนะคะแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานอัยการหรือศาลหรือได้รับอนุญาตจากทางศาลนั่นเองแล้วก็ยังห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางศาลด้วยนั่นเองค่ะครับซึ่งเพนกวินเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคืนแรกเนี่ยนอนไม่หลับเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่ได้รับอิสรภาพเนี่ยลองไปฟังเสียงของเพนกวินนิดนึงครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยหลับเพราะว่าตื่นเต้นอิสรภาพแล้วก็ยังแต่ที่ปลายทางด้วยนะเรานอนบนผ้าหมามานานนานได้นอนเตียงนุ่มผีนะครับคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักครั้งหนึ่งแล้วในการปรับตัวกลับเข้าสู่ชีวิตของทั่วไปนะครับผมแล้ววันนี้ครับเป็นการติด EM ครั้งแรกใช่หรือไม่ครับใช่ครับชีวิตนี้ผมไม่เคยติด EM มาก่อนแล้วมีความกังวลไหมในการที่ต้องระยะเวลาก็ไม่กังวลครับในช่วงเวลาที่ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวนี่ครับช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยครับกับพอกับเวลาการเรียนหนังสือหรือไม่ก็จริงและจะตามทำได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันถ้าเดี๋ยวผมจะต้องรีบหาเวลาไปปรึกษากับอาจารย์นะครับว่าผมจะยังไงกันดีกับช่วงเวลาที่ผ่านไปช่วงเวลาที่เหลือแล้วหลังจากนี้นะครับ3เดือนเนี่ยครบ3เดือนกำหนดที่ศาลให้แล้วเนี่ยจะต้องขอยื่นประกันตัวต่อศาลต่อไหมครับก็ให้เป็นตามกระบวนการแล้วกันและส่วนเป็นห่วงคุณพี่อนนท์ที่อยู่ในเรือนจำณเวลานี้ไหมครับยังไงก็อยากให้เขาทำตัวมาเร็วครับผมผมเข้าใจว่าพี่แกมีดีนยืนหยัดแต่ว่าแกก็เป็นคนสำคัญของกระบวนการเป็นคนที่พี่น้องประชาชนหลายคนเป็นห่วงผมด้วยพี่อนนท์เขาพูดกับผมมากว่ายังไงก็ต้องเอาตัวผมให้ได้ก่อนแต่พอพี่เขาติดค้างอยู่ผมรู้สึกว่าไม่หลับก็อยากให้พี่เขามาที่ดูในคดีผมด้วยทนายฝ่าฝืนขนาดนี้ขาดการอนุญาตแล้ววันนี้น้องแมวตกลงชื่ออะไรครับเนี่ยพอยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับช่วยกันคิดนะครับฝากพี่น้องช่วยกันคิดแล้วแมวนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่บ้านมีความกังวลกันไหมครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในส่วนของศาลอาญานะครับก็เพนกวินก็รับอิสรภาพก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะที่ได้รับอิสรภาพก็คือเขาก็ออกมาเพื่อจะมาเรียนแล้วก็มารักษาพยาบาลต่างๆที่เขาเป็นป่วยไม่สบายนั่นเองครับ